ใจสบายดีพี่น้องเมื่อสกุสโคเราพบกับเราและสองสามารถใส่แนวเนาะวันนี้ผมมากับพาทุกคนมาอัปเดตเนาะเศรษฐกิจบึงท่านหลวงนั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่ามีการก่อสร้างห้องระดับใดแล้วเนาะก็ถือว่าตึกอาคารต่างๆอยู่ในขอบเขตบริเวณนี้ทุกคนเนาะก็ถือว่าอยู่นี่แมนอยู่ประเทศลาวเนาะทุกคนเนาะโบแมนอยู่จีนเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าตึกนี้ก็จะเป็นตึกปอทุกเราผสมเมืองนี่อลังการอีหลีเนาะทุกคนเนาะนี่ถึงว่าหลายคนก็จะว่าเงินยุคลาวยุคเฟอร์นั่นเองนะแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจลาวเนาะก็ถือว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะทุกคนนี่หรือว่าเป็นนี้จะเป็นเขตเศรษฐกิจบึงท่านหลวงนั่นเองนะทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นโรงแรมเนาะอ๋อโถบักหลายสั้นเนาะทุกคนพูดแล้วก็มีจักตึกนี่1 2 3ตึกเนาะเรียนกันเลยนะทุกคนเนาะอันนี้ก็อยู่ครอบเขตเนาะแล้วก็มีอีกตึกนึงอยู่ทางนี้นะทุกคนเนาะบักใหญ่ๆเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่ามีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเลยจ้ะถือว่าสุดยอดเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้เป็นแบบโฮมแฮมเนาะทุกคนเนาะโบลิ่งนี่เนาะโฮมแฮมอันนี้ก็เป็นโฮมแฮมเนาะทุกคนโบลิ่งก็ถือว่านักลงทุนนั้นก็อาจจะเบิ่งเห็นในการแบบประเทศลาวเป็นอีกประเทศนึงเนาะที่ยังมีการแบบน่าสนใจเนาะที่จะมาลงทุนคือในประเทศลาวของเราทุกคนนี่ถือว่าโมเมนต์ธรรมดาเนาะอันนี้ก็จะเป็นตึกคอนโดมิเนียมเนาะทุกคนเนาะนี่อยู่ในขอบเขตเศรษฐกิจบึงท่านหลวงนั่นเองเนาะนี่ก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะทุกคนใหญ่ครับทุกคนนี่ก็มีตึกสีเทาเนาะสีเทาแล้วก็สีส้มอยู่ทางด้านหลังนั่นเองนะทุกคนจะยังโมเมนต์เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวผมอาจจะพาด้านผู้ชมไปเบิ่งอัปเดตเบิ่งทางด่วนพร้อมเนาะทุกคนเนาะทางด่วนก็จะอยู่ทางด้านหน้านี้เนาะทุกคนเนาะก็จะเป็นแบบเพิ่นกำลังมีที่จะก่อสร้างนั่นแหละเนาะแต่บ่ฮู้ว่าฮอดระดับใดแล้วนั่นเองนะแต่ตึกนี้ก็จะเป็นแบบนี่อีกตึกนึงอยู่พี่เนาะหลายๆตึกเนาะทุกคนเนาะนี่สูงๆใหญ่ๆเลยนี่อ๋อโถบ่แม่นธรรมดาเนาะนี่ส่วนอันนี้ก็เป็นเสาเข็มเนาะน่าจะเป็นเสาตอกเสาเข็มนั่นเองนี่เป็นหัวแบบนี้เนาะมาจากทางด้านหน้าเนาะทางหน้านี่ก็จะเป็นบอนทานกินดื่มเนาะทานกินดื่มทั่วไปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอีกมุมนึงเนาะมื้อนี้ก็เลาะแบบพาท่านผู้ชมมาอัปเดตเบิ่งแต่ละตึกเนาะอยู่ในขอบเขตบริเวณเศรษฐกิจบึงท่าหลวงนั่นเองนะนี่ถือว่าไววาพอสมควรแล้วทุกคนนี่ปี2024นี้อีกอย่างก็ถือว่าดีมากเลยเนาะนี่ก็มีตึกอีกอย่างเนาะก็คล้ายๆกันเลยตึกอยู่ด้านข้างนี่น่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันมั้งเนาะที่เฮ็ดดีไซน์คือกันเลยนี่ป้าทุก3ชั้นโบแมนธรรมดาทุกคนด้านนี้อีกเนาะ4ตึกเนาะ4ตึกที่มีรูปทรงลักษณะคือกันเลยเนาะคือกันเลยคล้ายคือกันเลยน่าจะเป็นออกแบบคล้ายคือกันเลยเนาะตัวนี้พนักอย่างก็เป็นสไตล์เดียวกันนี่นี่นี่เนาะปี2024นั่นเองนะเดี๋ยวมาพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอีกมุมนึงเนาะอยู่ทางด้านนี้เนาะแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเส้นทางด่วนเนาะว่าเพิ่นมีการก่อสร้างฮอดใส่เนาะทุกคนแล้วก็ที่เพิ่นอยู่นี่เนาะอยู่ตึกตัวนี้แล้วก็พาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ่งบึงท่านหลวงเนาะอันนี้เป็นตัวบึงเนาะตัวบึงท่านหลวงอยู่นี่นั่นเองนะนี่พอเลิกซ่าเนาะเดี๋ยวผมมาพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเลยเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าทางด้านนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงเนาะที่ประมาทพาท่านส่งมาเลาะเบิ่งเนาะนี่ก็ถือว่าตอนนี้เนาะนี่เป็นตึกแบบนี้นั่นเองนะส่วนทางด้านนี้นะทุกคนเนาะจะเป็นตึกไอเทคหลังเก่าเนาะทุกคนเนาะที่อยู่ตรงกันข้ามกันเลยเนาะตรงข้ามฝั่งทางฝั่งนี้นะนั่นเองนะนี่อันนี้จะเป็นไอเทคด้านเบื้องหลังของไอเทคเนาะแต่เราอยู่ทางด้านหน้าของตึกตัวนี้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นคนต่างประเทศเนาะที่เพิ่นขี่รถถีบเลาะนั่นเองนะ
ส่วนตัวนี้นะคนเนาะตัวที่โอ้รถเมย์เขียวแล้วทุกคนเนาะนี่เนาะที่รถเมย์ญี่ปุ่นเนาะรถเมย์ญี่ปุ่นอันช่วยเหลือลาวนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นใส่เนื้อตลาดเซาแต่ตอนสมัยบ่มานเฮียนเนาะก็จะขี่รถแบบนี้นั่นแหละนะทุกคนเนาะแต่สุดท้ายนี่เพิ่นก็อาจจะมีการแบบมาอยู่นี่แล้วทุกคนเนาะก็ถือว่าบูเห็นเที่ยวแล้วช่วงนี้นะก็ถือว่าบางคันเพิ่นก็ประมูลออกเนาะบางคันเพิ่นก็เห็นประมูลออกแล้วก็เป็นการที่เพิ่นเอาไปแล่นอยู่ต่างแข่งเนาะที่คันที่สภาพมันยังดีแด้อย่างนั้นนะแต่ก็ส่วนในปัจจุบันนี้ก็จะมีรถแท็กซี่แล้วก็รถประจำทางก็จะเป็นรถสีขาวๆเนาะรถไฟฟ้านั่นเองนะรถไฟฟ้าสีขาวๆรถเมย์เนาะรถเมย์สีเขียวก็น่าจะบ่ค่อยเห็นแล้วเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้นั่นเองนะแต่ตอนสมัยประมาณเฮียนปี2005เนาะ2005 2006ประมาณนี้เนาะ 4-5 ปีหลังนั่นเองนะก็ถือว่ายังเห็นเที่ยวอยู่เดี๋ยวนี้มันบ่เห็นเที่ยวแล้วนั่นเองอ่ะตัวตึกที่นี่ก็ใหญ่พอสมควรเนาะนี่นี่จะเป็นอีกวิวนึงเนาะทางด้านนี้นั่นเองนี่ก็เป็นตึกไอเทคมอลเนาะเดี๋ยวว่าพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอัปเดตเบิ่งเขตทางด่วนกันเนาะจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละเนาะโอเคไปนำกันเลยคุณน้องก็ถือว่าประมาณกับอยู่จุดที่เริ่มต้นของที่จะลงไปสู่ทางด่วนเนาะแต่ว่าทางด่วนนั้นเดี๋ยวประมาณจะพาท่านผู้ชมไปอธิบายอีกนิดนึงก่อนเนาะอยู่ทางด้านหลังนี้อันด้านหน้านี่ก็จะเป็นตึกนี้เนาะคุณน้องคือว่าเป็นตึกที่อยู่เทศกิจบึงท่าหลวงนั่นเองส่วนบึงท่าหลวงก็จะอยู่ด้านนี้เนาะเดี๋ยวประมาณพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกตึกนึงเนาะอีกมุมนึงของเศรษฐกิจบึงท่าหลวงนั่นเองนะเดี๋ยวว่าพาทุกคนไปเบื้องเลยคือว่าเป็นเขตทางด่วนเนาะอยู่ทางด้านนี้แต่ว่าเบื้องแล้วน่าจะบ่มีอย่างที่จะคืบหน้าแล้วทุกคนเนาะหรือว่าเพิ่นยังบ่ทันมีการก่อสร้างแต่เนาะอยู่ทางเขตนี้ก็ถือว่าเพิ่นมีการก่อสร้างทางที่อยู่ในขอบเขตเศรษฐกิจบึงท่าหลวงนี่นั่นเองทุกคนเนาะแต่อยู่บอนเก่านี่เป็นคือเก่าแล้วทุกคนเนาะนี่คือว่ายังเป็นแบบทงให้ทงนาอยู่เนาะแต่ว่ามีเพิ่นน่าจะเป็นวางแผนไว้ปักหลักไว้นั่นเองนะแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเริ่มสร้างมื้อใดเนาะทุกคนเนาะนี่นี่ก็จะเป็นลักเขตเนาะเห็นแต่ลักเขตอยู่ทางนี้เนาะโตสีขาวแดงนี่เนาะทุกคนเนาะสีขาวแดงนี่นี่เนาะก็จะเป็นลักเขตที่เพิ่นหมายเพิ่นที่จะสร้างทางด่วนจากบึงท่าหลวงเนาะบึงท่าหลวงไปหาเส้นทางเลข13ใต้เนาะก็คือออกอยู่ที่ลัก14เนาะก็ถือว่าอยู่ในเขตนั้นนั่นเองแต่ในปัจจุบันแม่นยังบ่ทันมีการก่อสร้างหรือว่ายังบ่ทันมีความคืบหน้าเนาะก่อนเนาะโอ้อันนี้ก็จะเป็นบอนที่เด็กน้อยน่าจะเป็นอาบน้ำเหมาะเนาะโดดได้ว่าสันเดี๋ยวเข้ามาสิโดดวันนี่โอ้ข่าวอินดีเนาะวันนี้ก็น่าจะเป็นบอลโดดน้ำริมของเด็กน้อยเนาะอันนี้จะเป็นเขตเนาะเขตชายแดนที่เพิ่นปักหลักแม่นเนาะนี่แล้วก็ฮอดพุ่นเนาะ
แล้วออกมาที่บึงท่านหลวงนี่ก็จะเป็นจุดอยู่ทางด้านหน้านี่แหละเนาะแต่เพิ่นยังบ่ทันมีการก่อสร้างเทื่อนี่จะติดตามตอนต่อไปเองเนาะว่าเป็นแนวไหนเนาะว่าเพิ่นสิมีการสร้างทางด่วนแท้บ่เนาะนี่ก็จะปักหลักอีหยังไว้ข้างแน่แล้วเนาะเขตทางด่วนว่าซั่นเนาะหมายเลข1จากบึงท่าหลวงหาเส้นทางเลข3ใต้หรือว่าเส้นทางเลข3ใต้หาเศรษฐกิจบึงท่าหลวงนั่นเองนะก็จะเป็นอนาคตข้างหน้าเนาะก็ถือว่าระยะทางก็จะเป็น130ป่ะเท่าไหร่เนาะบ่จื้อแล้วเนาะพุ่นเนาะประมาณ130 13เนาะ13เมตรกะเลนี่แหละแม่น13เมตรกะเล13กิโลเมตรเนาะทุกคนเนาะจับตัวประมาณนี้เนาะจากนี้ไปหาพุ่นเนาะแต่ประมาณกับบ่ได้จื้อคักปานใดล่ะจะประมาณว่าเลข13นี่แหละถ้าจะจื้อว่าเลข13อยู่ทางหน้าเนาะแต่จุดไปเท่าไหร่นั้นบ่ฮู้แล้วเนาะ13กิโลเมตรนั่นเองนะเป็นเขตนี้เนาะตึกอยู่ทางนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นตึกราชวงศ์พลาซ่านะคนเห็นแม่นออกมานี้นั่นเองนะนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นตึกที่เพิ่นกำลังมีการก่อสร้างอยู่เขตเศรษฐกิจเมืองขั้นหลวงเนาะแล้วก็ประมาณพาท่านผู้ชมมาอัปเดตตัวนี้เนาะก็เรียกว่าขอบเขตตึกที่สร้างอยู่ในขอบเขตเศรษฐกิจเมืองขั้นหลวงแห่งนี้นั่นเองนี่อันนี้ก็ถือว่าแต่ก่อนจะเป็นป่าแต่อันนี้เพิ่นบุกแหลกมาเลยน่าจะมีการก่อสร้างอีกหลายตึกพอสมควรเนาะอยู่ในขอบเขตนี้เนาะทางด้านล่างก็จะเป็นไอเทคโมแล้วครับบิ๊กซีก็อยู่ทางนั้นเนาะอยู่ใกล้ๆกันเลยโอเคแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวว่าพาทุกคนไปเบิ่งอีกมุมนึงเนาะก็จะเป็นอยู่บึงท่าหลวงครับตัวบึงและตัวบึงแท้ๆอยู่นี่เนาะอันนี้เป็นเขตเนาะนั่นจะเป็นบึงในบึงเลยเนาะแล้วก็สีได้กลับเนาะท่านผู้ชมไปเบิ่งอยู่พุ่นเนาะทุกคนเนาะก็ได้ว่านี่ก็จะเป็นบึงท่าหลวงเนาะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นบึงก็จะเป็นน้ำนะน้ำแล้วก็อยู่ทางด้านนี้น่าจะเป็นนี่เนาะจะเป็นตึกอาคารนี่จะมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเนาะประมาณกับพาท่านผู้ชมไปเลาะมาเบิ่งเมื่อกี้แล้วทุกคนเนาะก็ถือว่าพาเลาะไปเมื่อแล้วเนาะว่าจะเป็นตึกอาคารเพิ่นกำลังสร้างใหม่เนาะหรือว่าตัวที่เพิ่นสร้างแล้วเนาะเป็นตึกที่กำลังสร้างเนาะทุกคนเนาะนี่ส่วนตึกตัวสีเทาหรือว่าสีส้มนี่เนาะก็ถือว่าสร้างได้โดนแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเพิ่นก็มีการมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นขอบเขตบริเวณบึงท่าหลวงเนาะอันนี้อีกตึกนึงเนาะที่เพิ่นกำลังจะสร้างแล้วก็พอมาพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอัปเดตเบิ่งเขตทางด่วนเนาะแต่เพิ่นก็ยังบ่ทันมีการก่อสร้างอย่างเทื่อเนาะยังบ่มีการสร้างอย่างเทื่อแล้วก็ถ้ามีการก่อสร้างอย่างพอมาจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้เห็นอีกเทื่อนึงเนาะส่วนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะคนเราพอมาก็จะอำลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนถ้ามักคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พอมาเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อผมมาจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตสถานที่ต่างๆเนาะว่าอยู่ในลาวนั่นเองนะส่วนสำหรับคลิปนี้ผมมาก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดี